หลวงเฟิงได้นาเลือดของสัตว์ร,ร้ายกลับไปที่ร่างโคนทะเลแห่งความเงียบได้เรียนรู้เกี่ยวกับความลึกลับของชีวิตของโมโลซ่าท่านในนั้นหลวงเฟิงก็ได้มีมุมมองแบบพาโาล,ลามาของจกักรวาลยุคแรกเริ่มหลังจากนั้นดูเหมือนว่าเวลาและพื้นที่โดยรอบจะเริ่มไหลเวียนฉากต่างๆได้เข้ามาในหัวของหลวงเฟิงแล้วกับแสงวาบจำนวนนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในใจของเขาดูเหมือนว่าวิถีชีวิตทุกโครงสร้างมีความเกี่ยวข้องกับอนาคตหลวงเฟิงเห็นจักรวรลจะถูกทำลายอีกสามหมื่นปี หรือในอีก60,000ปีหรือในอีก1 0 0 0 0แปีต่อมาหรือในอีกหลายร้อยยุคต่อมาจากักรวาลก็จะถูกทำลายอนาคตนั้ไม่ถ้วนฉายเข้ามาในหัวของหลวเฟิงซึ่งอนาคตที่ว่าก็เป็นอนาคตที่จกักรวาลนั่งเดิมนั้นถูกทำลายโดยเหล่าสัตว์ร้ายและมันดูเหมือนว่าจากักรวาลที่ถูกทำลายนั้นจะไม่มีชีวิตชีวาเวลาและสสารที่แห่งความมืดมิดที่ไม่มีที่สุดเริ่มไหลเข้ามา ในใจของหลวงเฟิงยังฉับพลันทันใดนั้นเองก็ได้มีประกายสีขาวปรากฏขึ้นหลวงเฟิงมองไปที่แสงสีขาวระยิบระยับทุกอย่างเหมือนกับซูมเข้ามาในหัวของเขาในทันทีหลวงเฟิงได้เห็น100อยุคแห่งการอยู่รอด1นึ่งแสนยุคแห่งการอยู่รอด100ล้านยุคแห่งการอยู่รอดและหลังจากนั้นแสงสีขาวก็ได้เพิ่มขึ้นเวลาและพื้นที่จํานวนนับไม่ถ้วนจักรวาลดั้งเดิมราชาแห่งเหล่าสัตว์ร้ายทุกอย่างดูเหมือนว่าจะนาไปสู่จุดจบเดียวกันและทันใดนั้นเองความคิดของหลวงเฟิงก็เปลีป่ ในโครสร้างชีวิตของตัวเขาเองลากับว่าลากับว่ามันมีชีวิตในขณะนี้ลัวเฟิงเป็นดั่งศูนย์กลางได้เปล่งแสงสีททงออกมายังไม่มีที่สิ้สุดและกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางช้างเผือกทั้งจัก,กรวาลเฉียนอู่จัก,กรวาลดั้งเดิมทะเลแห่งจัก,กรวาลกระจายไปยังส่วนเลืกของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในทะเลแห่งจัก,กรวาลร่างสีทอของลัวฟงปรากดขึ้นจากนั้นเขานั้นก็ได้คุกเข่าลงในจังหวะนั้นเองจัวซานเคอร์อที่กำลังนั่งอยู่บนภูเขาก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างดวงตาเต็ไมไปด้วยความเหลือเชื่อเขาเกือบที่จะคุกเข่าลงเสียแล้วเขาได้บอกไปว่าความก้าวหน้าของลัวฟงตอนนี้นั้นมันไม่ใช่ก้าหมื่นเท่าแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยที่ระดับเทพที่แท้จริงนั้นจะปล่อยให้มีผู้ปกครองสูงสุดที่นำทางเหล่าขุนนางต่างๆจุดนี้เขานั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนในจังหวะนั้นเองแสงสีทองในดวงตาของหลวเฟิงก็ได้ลืมตื่นขึ้นดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนกำลังคุกเข่าให้แก่หลวงเฟิงระดับพันธุกรรมของหลวงเฟิงตอนนี้นั้นไม่ใช่เก้าหมื่นเท่าอีกต่อไป แต่เป็น1นึ่งแเท่าสิ่งนี้ไม่ได้ถูกจดบันทึกอยู่ในอารยธรรมโบราณจากนั้นล่างคนทั้งหมดคนหลัวเฟิงก็ได้กลับเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าอีกสักคู่จักรวาลขนาดเล็กก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงล่างคนทั้งหมดก็ได้สลายไปพร้อมกันเปลี่ยนเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดครอบคุมอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเขาทั้งหมดอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเขากำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วสู่จักรวาลขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า1,000ล้านปีแสง เทียบได้กับเทพแห่งความว่างเปล่าโดยแท้จริงจากน,นั้นหัวใจแห่งพระเจ้าที่แท้จริงก็ได้ควบแน่นในความว่างเปล่าพลังอนันบริสิ์ที่อยู่ร,บรอบๆหัวใจของเขานั้นถูกควบแน่นอย่างบ้าคลั่งหลัวเฟิงที่เปื่อยเป่าได้ปลาหัวตัวอีกครั้งหนึ่งความแข็งแกร่งที่อยู่ในดับเหลือเชื่อจากนั้นหลัวเฟิงก็คิดว่าในจักรวาลขนาดเล็กนี้เขนานั้นราวกับว่ากําลังสร้างโลกนับแสนราวากับว่าโลกนับแสนนั้นกําลังถูกสร้างขึ้นหนึ่งแสนและนาบสวรรค์กำล,ล,ลังเกาะตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นศูนย์กลางของกระแสต่่าางงๆกกกก็ตขึ้นนทีแกกล แห่งสวรรค์น1นึ่งแแห่งนี่คือการรวบรวมของหลวเฟิงในการรวบรวมมรดกของตัวตรงเหอประสบการ์การสืบทอดอะไรรมโบราณสําคัญของโลกแห่งจินระดับยีนของเขาสูงถึง1นึ่งแสนเท่าแล้วเขาสามารถปรับแต่งจักรวาลขนาดเล็กได้ตามเขาต้องการโดยเขานั้นจะได้จักรวาลเริ่มต้นนี้ว่าอีหยวนเขานั้นได้หลอมรวมร่างกายและจิตวิญญ,ญาณเป็นหนึ่งเดียวคืนสู่ที่เดิมโครงสร้างของจักรวาลอีหยวนของเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลังจากนี้ใน,นที่สุดหลวงเฟิงก็ได้กลายเป็นระดับเทพีิแท้จริงในเวลาเดียวกันนั่นเอง โมโลซาที่ไม่สามารถแข่งขันในดินแดนแห่งความมืดได้มันนั้นก็ได้กลับมาสู่ทะเลจัก,กรวาลอีกครั้งหนึ่งมนนันได้ทําการกืนกินจัก,กรวาลขนาดเล็กของบรรพบุรุดดั้งเดิมอย่างบ้าคลั่งทาให้เผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นตกตะลึงแต่ว่าผู้เขานั้นก็ยังพ่ายแพ้แก่โมโลซาที่เพิ่งกลับมาสู่ระดับที่2ในช่วงเวลาสาคัญลวเฟิงนั้นก็ได้ออกไปเขานั้นได้ใช้หอคอยดวงดาวอย่างรวดเร็วในการไม่ให้โมโลซานั้นสามารถหนีไปได้หอคอยดวงดาวได้กินโมโลซาเข้าไปโดยตรงโมโลซาที่ดูบ้าๆบอๆได้ได้อว่า่าาเเแีลล้หหจงซ และบอกไปว่าแกนั้นเป็นคนที่ทําลายโอกาสในการเป็นราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายของเขาดังนั้นล่ะก็เขาจะทําให้ชีวิตของหลวเฟิงนั้นเลวร้วายยิ่งกว่าความตายเขานั้นได้ส่งกระแสจิตท,ทั้งหมดไปหาสัตว์ร,ร้ายทั้งหมดพวกมันนั้นจะมาแก้แค้น,นเขาในไม่ช้าจากนั้นโมโลซาก็กรีดร้องและกําลังจะระเบิดด้วยความคิดของหลวเฟิงการระเบิดตัวเองของโมโลซาก็หยุดลงในทันทีหลวเฟิงนั้นมาถึงระดับเทพที่แท้จริง ด้วยระด,ดับพันธุกรรมมากกว่า1 0 0 0 0แเท่าเนื่องจากร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถขยายหรือเล็กลงได้อย่างไร้ขีดจำกัดอีกหนึ่งความสามารถนั่นก็คือวิชาไร้รูปแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังอะไรก็ได้หลเฟงนั้นลองใช้วิชาควบคุมวิญญาณธรรมดาเป็นครั้งแรกแต่พบว่ามันนั้นใช้ไม่ได้กับเหล่าสัตว์ร,ร้ายโลเฟงนั้นจึงได้ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ไร้รูปแบบ ทำการจำลองพลังของสัตว์ไร้ทำให้เขานั้นสามารถสร้างหองคอยรูปสามเหลี่ยมสีดำเข้าไปในจิตใจของโมโลซ่าได้ทำให้โมโลซ่านั้นได้กลายเป็นท่าของเขาใน,นที่สุดในขณะน,นี้สัตว์ไร้แห่งนินแดนในความมืดทั้งหมดทุกตนนั้นรู้สึกถึงกฎที่กว้างใหญ่พวกมันนั้นมีศัตรูร่วมกันนั่นก็คือ เจ้าแห่งกาแล็กซี่ที่กำลังกดขี่โมโลซาซึ่งตอนนี้โมโลซาในหอคอยดวงดาวนั้นก็กำลังให้ความเคารพกันหลวงเฟิงมันนั้นได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับสัตว์ร,ร้ายให้แก่หลวงเฟิงฟังโดยสัตว์ร,ร้ายนั้นจะแบ่งออกเป็น6ระดับในตอนเริ่มต้นสัตว์ร,ร้ายทุกตัวนั้นจะอยู่ในระดับที่1 1 0 0 0ล้านตัวต้องกินประมาณ3 3ตัวในระดับเดียวกันจึงจะสามารถเข้าสู่ระดับถัดไปได้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่ละด้วยอัตรานี้ในท้ายที่สุดแล้วจะมีเหล่าสัตรร 6, กกว์ ในดีแดนแห่งความมืดซึ่งปัจจุบันในดีแดนแห่งความมืดสัตว์ร้ายอยู่ในระดับสูงสุดคือระดับที่4ซึ่งสัตว์ร้ายส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่ในระดับที่2และกําลังพัฒนาในระดับที่1นั้นเราสัตว์ร้ายนั้นจะสามารถใช้วิชาการหลบหนีได้ในระดับที่2นั้นพวกมันนั้นจะมีวิธีการเผาผัานโลหิตนั่นก็คือแสงสีแดงที่พูกออกมาจากดวงตาในระดับที่สานั้นพวกมันนั้นสามารถสร้างขอบเขตแสงสีได้คล้ายกับที่โมโรซ่าใช้ในครั้งล่าสุดช่องแสงนี้จะทําให้้รระะดดดัััับบของสงสตลล่านน แต่ครั้งล่าสุดนั้นหลวเฟิงเชื่อชาญด้านอาวกาศและเวลาที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากมันทําให้โมโรซโซนั้นตกไป1อันดับโดยตรงโดยระดับที่สนั้นจะมีวิชาที่ชื่อว่าเขตแดนแห่งแสงซึ่งมันนั้นเป็นเขตแดนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากระดับที่5นั้นจะมีท่าสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดสามารถทำลายจักรวาลขนาดเล็กได้อย่างง่ายได้ส่วนระดับที่หนั้นจะสามารถใช้การทําลายล้างได้หลายครั้งและมีความสามารถในการแยกร่างเป็สิ0ล้านตัวและมีความสามารถในการอาวตารหลาย10ล้านตัวและสามารถหล่อหลอมร่างคนได้กว่านับหมื่นตัวแม นอกจากนี้มันยังฟื้นฟูนฟความแข็งแกร่งของรางคนอื่นๆได้อย่างรวดเร็วเกือบที่จะเอาชนะเกือบที่จะฆ่าไม่ได้อาจาการได้เลยว่าสัตว์ร้ายตัวแรกที่ไปถึงระดับที่6นั้นจะถูกกำหนดให้กลายเป็นราชาแห่งสัตว์ร้ายหลังจากนั้นหลวงฟงก็ได้เข้าสู่โลกแห่งจีนอีกครั้งหนึ่งรูปลักษณ์ของจกักรพรรดิแห่งจีนนั้นช่วยระบุให้ว่าแท้จริงแล้วปีแห่การสร้าง,งานนั้นเป็นสมบัติเชิงกลของประเทศอู่ ในโลกแห่งจินซึ่งปีทองคำแห่งความกุลาหนั้นเป็นสมบัติระดับเทพนิรันต์และนี่ก็เป็นที่มาของปีสีขาวและนอกจากนี้ปีแห่งการสังหารนั้นยังเป็นแกมพลังงานของปีทองคำแห่งความกุลาหนจะทําให้การระเบิดพลังนั้นไม่มีที่สิ้นสุดแล,ลและจู่ๆหลวงเฟิงนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่าปีแห่งการสังหารนั้นเป็นสมบัติของอาณาจักรอู่และหลวงเฟิงยังพบอีกว,ว่าแท้จริงแล้วขอคอยดวงดาวนั้นเป็นอาวุธหลักของระดับจกักรพรรดิเทพหลว Careful <ng> งเ <ôi> ฟิงงงงวยเป็นอย่างมากจากักรพรรดิเทพแห่งจีนนั้นได้บอกกับหลวงเฟ เหนือกว่าระดับเทพนิรันด์นั้นยังแบ่งออกเป็นอีกสองระดับได้แก่เจ้าแห่งความกุลาหนและจักรพรรดิเทพซึ่งเจ้าแห่งความกุลาหนนั้นเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ที่เชี่ยวชาญด้านกฎแห่งความกุลาหนอย่างสมบูรณ์ยืนอยู่บนจุดสูงสุดแห่งความแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่อธิบายความหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งจักรพรรดิเทพแห่งจีนที่ตายไปแล้วนั้นอยู่ในระดับจักรพรรดิเทพมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าระดับเจ้าแห่งความกุลาหนหนึ่งระดับซึ่งหายากมากโนเฟอองาัวุธหลกขระดดัับจกรพพเเทป์นัน้ จะสามารถสร้างหอคอยดวงดาวได้แต่ลูฟเฟร์นั้นก็ได้รับข่าวดีนั่นก็คือว่าพลังของการระเบิดจากแหล่งกําเนิดน,นั้นเปรียบได้กับการระเบิดตัวเองของเทพนิรันมันสามารถฆ่าสัตว์ร้ายได้จำนวนมากในข่าวเดียว โลเฟิงจึงได้พาโมโลซาไปที่ดินแดนแห่งความมืดโลเฟิงนั้นตัดสินใจที่จะไปสังหารปีศาจท,ที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือสปาร์ลาดเบตตี้ศัตรูคู่อาฆาตของโมโลซาโลเฟิงได้พบเบตตี้อย่างรวดเร็วโลเฟิงได้ใช้กระบวนท่ารูปแบบที่3ของปีแห่งการสังหารหนึ่งความคิดที่ว่างเปล่ามันจะทาให้สปาร์ลาดเบตตี้นั้นกลายเป็นท่าที่แข็งแกร่งแต่สปาร์ลาดเบตตี้นั้นก็ได้ยิ้มออกมาแล้วบอกไปว่าท่านี้น่าจะใช้ได้กับสปาร์ลาดระดับที่4แต่แกรู้หรือไม่ว่าตอนนี้เขานั้นได้ทะลวงผ่่าานนนดััับทีแลล้้หจก อาณาจักรแห่งขอบเขตแห่งแสงก็ได้เปิดออกทำให้เบตตี้นั้นออกจากการควบคุมได้อย่างง่ายได้หลัวเฟิงจะได้ไปหยิบไข่มุกทะเลซึ่งเป็นสมบัติระดับเทพที่แท้จริงซึ่งหลัวเฟิงนั้นได้รับมาจากโลกแห่งจินสามารถยับยัง้งอาณาจักรแห่งแสงสีทองของเบตตี้ได้อีกครั้งหนึ่งเบตตี้นั้นจึงได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าหลัวเฟิงอยากตายแล้วก็ก็อย่าหาว่าเขานั้นไม่เตือนหลัวเฟิงนั้นเพิ่งทะลวงผ่านระดับเทพที่แท้จริง เกรงว่าพลังอันศักดิ์สิทธิ์อะไรขอบเขตของเขานั้นก็จะหายไปโดยเร็วเพราะเขานั้นจะกินหลวเฟิงจนตายด้วยพลังของวงแหวนแห่งสัตว์ร้ายหลวเฟิงได้กล่าวจะเย็นเปเลยว่าไม่ต้องออมมือก็แล้วกันหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มต่อสู้อย่างบ้าคลั่งเพื่อแย่งชิงพลังศักดิ์สิทธิ์หลวเฟิงคิดกับตัวเองตามที่โมโลซาได้บอกพลังของสัตว์ร้ายระดับที่ห้านั้นจะเหมือนกับพลังของเทพที่แท้จริงนับร้อยล้านนั่นคือระดับพันธุกรรมกว่าหกหมื่นเท่าแต่ว่ามันก็น้อยกว่าตัวเขาเเเองงททททีี่ยบบได้้้กัพแจริ100ลาน ทนนด้นั่นเองเบตตี้ก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติดังนั้นมันจึงได้ทําการหยุดต่อสู้กับหลัวเฟิงหลังจากนั้นหลวเฟิงก็ได้หัวเราะออกมาเบาๆว่าทําไมมันถึงไม่โจมตีต่อเบตตี้นั่นก็ได้บอกไว้ว่าให้ตายเถอะมนุษย์นี้มันไม่มีอะไรต้องกลัวเลยจริงๆอย่างนั้นแล้วก็แกนั้นจงนิ้มลองการทําลายล้างที่รุนแรงที่สุดของเขาหลังจากนั้นแสงสว่างก็ส่องอยู่ด้านหลังเบตตี้ภาพหลอนขนาดมหึมา ก็ได้ปรากฏขึ้นจากอากาศตอนนี้เบตตี้ได้สร้างร่างโคนของตัวเองและตอนนี้เบตตี้นั้นก็ได้สร้างร่างโคนปีศาจของตัวเองขึ้นจากอากาศร่างทั้งสองนั้นคำรามพร้อมกันและพุ่งไปข้างหน้าอย่างดุเดือดทันใดนั้นช่องน้ำวนสีขาวซึ่งเป็นท่าโจมตีก็ได้พุ่งเข้าไปหาหลวงฝึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกมันสัมผัสนั้นจะแหลกเป็นชิ้นๆหลวงฟึงนั้นจึงได้ซ่อนตัวอยู่ในหอคอยดวงดาวอย่างรวดเร็ววิเคราะห์สถานการณ์อย่างระมัดระวังเท่าว่าเข้าใจถึงแนวคิดเรื่องการทำลายล้างที่เบตี้้้ไดกล่าวขึน หลัวเฟิงหลังจากไปถึงระดับเทพที่แท้จริงได้แล้วก็สร้างวิธีการโจมตีระดับที่11ขึ้นมาตอนนี้คันนั้นเขาได้รู้สึกถึงวิชาความพิาศของเบ็ตตี้และเขาก็รู้สึกได้เลยว่าวิชาการทำลายลางนี้มันน่าจะอยู่ไม่ไกลจากระดับที่12ช่องน้ำบนต่างๆได้เข้ากระแทกในพื้นที่โดยรอบของหอคอยดวงดาวและทุกอย่างก็ได้หายไปแต่ว่าหอคอยดวงดาวนั้นไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดทำให้เบ็ตตี้นั้นรู้สึกอึ้งเป็นอย่างมากทันใดนั้นหลัเฟิงก็ได้พูดว่าเป็นอะไรไปทำไมเหล่าสัตนนน่สิไป หลวเฟิงนั้นจึงได้ปล่อยกระแสน้ําสีทองขนาดใหญ่เพื่อที่จะหยุดเบตตี้ไปที่นั้นจึงได้คำรามออกมาด้วยความโกรธและบอกไปว่าถ้าแน่จริงนะก็ให้หลวเฟิงนั้นออกมาสู้กับเขาตัวต่อต,ตัวสิหลวเฟิงนั้นก็ได้บอกไปว่าได้งั้นเขาจะออกไปสู้ตัวต่อตัว,ตวนั้นจากนั้นหลวเฟิงก็ได้ออกมาจากคอคอยดวงดาวเบตตี้รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากมันนั้นได้สร้างกระแสน้าวนแห่งการทําลายล้านอีกครั้งหนึ่งและถูกส่งออกไปตอนนี้ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของหลวเฟิงนั้นเปิดใช้งานอย่างเต็มที่หลวงเฟิงนั้นได รูปแบบที่2ของเครื่องกลแห่งเทพทันในนั้นหลวเฟิงก็ได้ใช้ดามเงาโลหิตปะทะเข้ากับช่องน้นําวนด้วยทักษะเฉพาะที่แข็งแกร่งที่สุดทําให้การระเบิดนั้นเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองแสงสีขาวนั้นได้ปกคลุม ทั้งสองด้านในทันทีน,นั้นหลวงฟงก็ได้ถูกกระแทกไปที่หอคอยดวงดาวและได้กระอักเลือดสีแดงสดออกมาเต็มปากแต่ในใจของเขานั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขานนั้สามารถรับการโจมตีระดับที่12ได้แล้วเบตตี้รู้สึกตะลึงเป็นอย่างมากว่าหลวงฟงนั้นสามารถรับมันได้อย่างไรหลวงฟงนั้นก็ได้บอกไปว่านี่คือการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของแกและอย่างนั้นเหรอมันทำไมมันรู้สึกเฉยเฉยเบตตี้นั้นเตีที่ใช้ลำแสง99้หนีไปแต่ก็ถูกหลวงฟงหยุดได้อย่างง่ายดายเบ็ตตแห่่่่่งงงสสเรรีีีียมททจจจะะ้้้าาาชออออพพืนนนไไปูฟัดดกว ดีแล้วเขานั้นจะได้งัดไม้ตายที่ซ่อนอยู่ออกมานั่นก็คือปีแห่งการทหารรูปแบบที่4 1หนึ่งความคิดจกักรวาลถ้าใดนั้นก็ได้มีการพนาการอันแข็งแกร่งห่อหุ้มเบ็ตตี้เอาไว้ทาให้เบ็ตตี้นั้นล่วงจากระดับที่5ไปยังระดับที่4อย่างรวดเร็วและยังไม่สามารถหนีไปไหนได้ดังนั้นมันจึงตกลงไปสู่ระดับที่3เตรียมสร้างช่องสีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าใดนั้นเองขอคอยดวงดาวก็ได้ตกลงมาจากท้องฟ้าด้วยแรงดึงดูดมหาศาลมันนั้นกําลังกืนเบ็ตตี้ระดับที่3ที่อ่อนแอ เขานั้นกำลังขูกดึงดูดเข้าไปอย่างขอคอยเดืองดาวมันก็คือชะตากรรมแห่งการกดขี่อย่างแท้จริงดังนั้นมันจึงระเบิดตัวเองตายมันนั้นได้ถ่ายทอดข้อขัมทางจิตวิญญาไปยังสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วดีเดนแห่งความมืดสัตว์ร้ายนั้นกำลังสั่นสะพึงเพราะมันรู้ว่าหายนานนั้นกำลังมาถึงแล้วเป็นหัทำลายสัตว์ร้ายจำนวนนับไม่ถ้วนเข้ามาปิดล้อมลัวเฟิงลัวเฟิงมีความสงบในใจเป็นอย่างมากเขาคิดถึงแผนการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของเหล่าสัตว์ร เขานั้นจะไม่ซ่อนตัวในหอคอยดึงดาวเขานั้นก็จะไม่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดมีแต่วิธีนี้เท่านั้นเขานั้นได้ดึงดูดเหล่าสัตว์ร้ายทั้งหมดมาอยู่ข้างกายเขาจากนั้นเขาก็จะทําการระเบิดด้วยปีกแห่งทองคําแห่งความกุลาหนซึ่งพลังระเบิดของมันนั้นเทียบเท่ากับระดับเทพนิรันดรสัตว์ร้ายที่ต่ํากว่าระดับ5นั้นจะไม่มีโอกาสารอดชีวิตอย่างแน่นอนโลฟเฟิงจึงแกล้งวิ่งหนีเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในระหว่างทางเขานั้นก็ได้สร้างเทคนิคดับลำดับที่12ในขณะที่ เขานั้นกาลังหนีเอาตัวรอดเขานั้นไ,ได้แต่สายดาบเงาโลหิตเครื่องกลแห่งเทพเพื่อที่จะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดระหว่างทางทําให้สัตว์ประหลาดนัดหมื่นนั้นถูกฆ่าตายอย่างรวดเร็วโมโลซาในหอคอยแดงดาวได้ทําการนับเหล่าสัตว์ประหลาดที่อยู่ในระยะทําการให้แก่หลัวเฟิงได้รับรู้หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหน,หนึ่งล้านเจ็ดล้านแปดล้านแปดล้านสามแสนต,ตัวสัตว์ทั้งแปดล้านสามแสนตัวนั้นร่วมมือกันที่จะกําจัดหลวเฟิงจู่ๆร่างกายของหลวเฟิงก็ได้ตัวใหญ่ขึ้นสูงถึงเก้าปีแสงจากนั้นปีทั้งส พลังอัศสิธิ์ได้ถูกเผามบอย่างบ้าคลัง่งนังไร้เข้าสู่แกนกลางในทันทีพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสดุดแสงแห่งใบมีดที่น่ากลัวจํานวนนับไม่ถ้วนบินออกมาจากปีกของหลัวเฟิงสามารถสังหารสัตว์ประหลาดนับ8.3ล้านตัวได้อย่างง่ายได้แต่ก็ยังเหลือสัตว์ร,ร้ายอีก9 0 0 0 0 0ตัวในดินแดนแห่งความม,มืดมิดซึ่งสัตว์ร,ร้าย9 0 0 0ตัวนี้ก็ได้ตื่นตระหนกกับการเคลื่อนไหวนี้เช่นเดียวกันพวกมันก็เลยหนีไปหลัวเฟิงรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากหาก่าว่าสัตว์ร้ายในดินแดนดั้ง ตอนนี้ความหวังก็ลิบหลีแล้วจริงๆต่อมาชายผู้แข็งแกร่งในทะเลแห่งจัก,กรวาลก็ได้เรียนรู้ว่าลัวเฟิงนั้นสังหารสัว์รจ่ายแจนในความมืดด้วยตัวเองทำให้ตื่นเต้นไปอย่างมากแต่เมื่อทุกคนนั้นมีความสุขก็ปรากฏว่าหายาน,นั้นก็กำลังจะมาเยือนสัวไรกว่า9000 0 0ตัวที่หนีออกไปได้นั้นมานั้นได้เข้ามายัางจัก,กรวาลเล็กๆของคนที่อยู่ในยุคแห่งการเกิดใหม่ครั้งแรกกับยุคแห่งการเกิดใหม่ครั้งที่2ทําการโจมตีอย่างบ้าคลั่งเป็นผลทําให้เจ้าแห่งโครงกระดูกและเจ้าปีศาจเก้าหัวนั้นได แล้วก็เทพอันดับหนึ่งแห่งเผ่าดวงตาแห่งเทพนั้นก็ได้ถูกสังหารในเรโวนี้ผู้ที่อยู่ในยุคแห่งการเกิดใหม่ครั้งที่1กับยุคแห่งการเกิดใหม่ทั้งที่2ก็ได้ถูกสังหารจากนั้นสัตว์ร้ายกว่า900,000ตัวก็ได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกลุ่มแรก450ตัวนั้นมันนั้นจะทําการฆ่ากันเองเพื่อที่จะหาผู้ที่จะก้าวไปสู่ระดับที่6ส่วนอีก4 5 0 0 0 0ตัวนั้นจะทำการโจมตีจัก,กรวาลเล็กๆของหลัวเฟิงตอนนี้ได้มีการประชุมกันว่าหากหลัวเฟิงที่คิดจะปกปกกกกก้้้้้้้้ออองงงงจจัััััรรรรรววววาา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 ลลขขขเเเเ็ะะททํํใใหห่่สสสตต์ยนนนนิดดดบี6ึมมถคไ10 แม้แต่ว่าหลวเฟิงนั้นจะทำการขัดขวางไม่ให้กำเนิดระดับที่6ได้แต่ถ้าหากว่าหลวเฟิงเลือกทำการขัดขวางการเกิดระดับที่6 <c oughs> ก็หมายความว่าจักรวาลขนาดเล็กของหลวเฟิงนั้นมีแนวโน้มที่จะเสียหายอย่างถ้าวรทําให้หลวเฟิงนั้นไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปทำให้ทุกคนลังเลและณตอนนี้ทุกคนนนั้นกำลังลังเลแต่ว่าในขณะเดียวกันหลวเฟิงนั้นไม่ลังเลณตอนนี้มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตทุกชีวิตในจักรวาลได้ เมื่อเห็นเป็นเช่นนี้จัวซานเคอร์อนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและก็ได้ยิ้มเล็กน้อยออกมาเขานั้นได้บอกไปว่าเป็นไปตามคาดหลวงเฟิงนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการสืบทอดศิลปะแห่งธาตุผู้ที่มีจิตใจแจ่มใสไม่ลังเลเลยแม้แต่วินาทีเดียวจากนั้นจัวซานเคอร์อก็ได้บอกไปว่าให้หลวงเฟิงนั้นออกไปจัดการสัตว์ร้ายเสียส่วนจักรวาลของหลวงเฟิงนั้นเขานั้นจะเป็นคนคุ้มกันเองและเขารับรองว่าจักรวาลขนาดเล็กของหลวงเฟิงนั้นจะปลอดภัยหลวงเฟิงตกใจเป็นอย่างมากและได้ถามไปว่าอาจารย์ถ้าาเกิดว่ อาจารย์ช่วยรักษาจัก,กรวาลเล็กๆของเขาไว้นั้นก็แปลว่าจัก,กรวาลเล็กๆของคุณก็จะไม่ได้รับการปกป้องสิจัวซานเคิลนั้นก็ได้พูดไปว่าเขานั้นจะปกป้องเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือจัก,กรวาลของหลวเฟิงทําให้หัวใจของหลวเฟิงนั้นสั่นสะท้านตลอดเวลาเขานั้นรู้สึกว่าจัวซานเคิลนั้นกำลังหลอกใช้เขาเพื่อบรปปรลุเป้าหมายของตัวเองแต่ว่าในระหว่างทางจัวซานเคิลได้ช่วยเขามาโดยตลอดและในขณะนี้เขานั้นยิ่งมีความเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นเขานั้นยอมสละจัก,กรวาลเล็กๆข,ข,ของเขาเเอองใใงงนนนนนน้้้้้ําาาใใจครรััีห่ฟไไมมสถตบแทด ก็จบภาค27 2ดไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ